เว็บไซต์โฟกัสไต้หวันรายงานว่ารัฐบาลไต้หวันออกประกาศเตือนหากนำหมูหรือผลิตภัณฑ์หมูจากไทยเข้าไต้หวันจะต้องเจอโทษปรับอย่างน้อย 200,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือราว 240,000 บาทหลังจากไทยประกาศว่าพบโรค ASF โดยก่อนหน้านี้ไต้หวันเคยตรวจพบกุนเชียงจากไทยมีเชื้อโรค ASF ปนเปื้อนขณะที่อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นเป็นการสั่งซื้อสินค้าทางพัสดุไปรษณีย์ไม่ใช่การนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการพร้อมทั้งสั่งทูตพาณิชย์ไทเปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าไต้หวันมีมาตรการต่อการนำเข้าสินค้าจากไทยผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กเปิดเผยพบเด็กติดโควิด-19 สูงกว่ารอบที่ผ่านมาเนื่องจากเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่การติดเชื้อรอบนี้ไม่รุนแรงและอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่าร้อยละ 0.1 โดยโรงพยาบาลเด็กมีเตียงรองรับได้70เตียงและสำรองไว้อีก100เตียงหากมีสถานการณ์รุนแรงทั้งนี้มีเด็กติดโควิดที่เข้ารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็ก32คนและรักษาตัวที่บ้าน60คนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประเมินผลกระทบโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนต่อเศรษฐกิจไทยไม่รุนแรงมากขณะที่อัตราเงินเฟ้อพุ่งตามคาดขยายตัวร้อยละ 1.2 ถึง 2หลังต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นส่วน GDP ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 3 ถึง 4.5 และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 3 ถึง 5